สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมาทำคลิปกักตัว1วันอยู่บ้านนะครับช่วงนี้ก็คือโควิด-19 กำลังระบาดเป็นรอบที่2นะแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆนะครับก็ต้องหยุดพักการเรียนเพราะว่าโควิดระบาดหนักใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ก็ต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะฮะว่า1วันของพวกเรานะครับทำอะไรกันบ้างนะครับก็คือเราจะไม่ถ่ายตั้งแต่ปลุกจากที่นอนนะก็คือตอนนี้พี่ฟิล์มเนี่ยเพิ่งตื่นอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับนี่ในขอดูหน้าสดหน่อยหน้าสดเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปก็ลงมาก็อยู่สภาพหน้านี้เลยผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ได้แต่งหน้าอันนี้ก็พอถ่ายนะเห็นไหมหัวยังฟูอยู่เลยเห็นปะก็คือฟิล์มอาบน้ำต่อจากพ่อนะคะพ่อเป็นคนปลุกใช่ป่ะใช่ก็โอเคเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มมัดผมไปก่อนนะครับใช่มัดผมร่วมด้วยทำไมเวลาคุยไม่เห็นมามองกล้องให้เห็นแต่ข้างหลังก็หนูมัดผมโย่มีปัญหาแต่เช้าแล้ววันนี้พ่อไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องมาอยู่ในห้องน้ำด้วยน่าจะดูมองทางกระจกอ่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับนี่นะพี่ฟิล์มมีเรียนออนไลน์หรือเปล่ายังไม่เปิดเทอมเลยยังเหรอจันทร์หน้าหนูเรียนออนไลน์เต็มวันเลยใช่เหรอตอนนี้คือยังหยุดอยู่ใช่ไหมใช่ทำไมหงอกขึ้นแล้วว่าเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะเซลหนูดูครั้งที่ถ่ายคลิปเลยนะทำไมอ่ะมันคือการย้อมสีผมครึ่งหัวแบบหลงในเวลาปล่อยผมก็จะไม่เห็นด้านในไงผมมันก็จะหีบอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเหรอเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้พ่อก็ไฮไลท์พี่ฟิล์มถือกล้องตัดหนึ่งเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้ก็จะสีอ่อนอันนี้จะสีแก่สีแก่คืออะไรสีเข้มไหมสีเข้มไงสีแก่โอ้ฟิล์มอ่ะคำสาบแหมก็เข้าใจแหละว่า43แล้วเนาะไอ้ยะก็นิดนึงแหละเดี๋ยวมาดูของพ่อมั่งของพ่อก็ย้อมมานะครับเดี๋ยวให้น้องๆดูกันนี่ของพี่ฟิล์มยังไงนะเข้มอ่อนของพ่อก็เข้มขาวไม่ของพ่อขาวถ้าได้ทุกจุดแล้วถ้าเห็นไม่สีของน้องคือย้อมไม่ติดแล้วเริ่มหลุดแล้วใช่เหรอดูอย่างนี้นี่ไงเหมือนฟิล์มป่ะดูดิไม่เหมือนอันนี้งอกเหรองอกแต่ถ้าโชว์ด้านหลังก็ไม่ใช่งอกก็เป็นหัวล้านเทสโอ้โหฟิล์มอ่ะโอ้เนี่ยเบื่อฟิล์มแบบนี้แหละไม่อยากคุยด้วยโกรธละไปหาน้องฟิล์มดีกว่าสวัสดีค่ะน้องฟิล์มสวัสดีค่ะน้องฟิล์มทำอะไรคะลูกทำการบ้านอยู่โอเคเดี๋ยวเราให้ดูนาฬิกาก่อนละกันนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา 8:13 นาทีโดยประมาณนะครับถ้าบ้านเรารกต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ายังจัดไม่เสร็จนะครับก็คือเราถ่ายคลิปค้างอยู่มาหลายปีแล้วนะยังจัดไม่เสร็จอีกเหรอโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะน้องฟิลค่ะจ้าช่วงนี้ก็คือต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะลูกใช่คือเดี๋ยวตอน 8:30 ถึง 9:00 เราก็ต้องมาเช็คชื่ออีกเช็คชื่อในเช็คชื่อไงก็คือเราจะเช็คชื่อนักเรียนไงใครไม่มาก็ไม่ได้คะแนนอ๋อถือว่าขาดเรียนว่างานใช่ถึงถ้าสมมติพิมพ์มาในไลน์แต่ไม่เข้าไปในที่ครูอยู่ก็ครูไม่เช็คให้ขนาดนั้นเลยใช่โอเคครับนี่ก็จะเป็นภารกิจช่วงเช้าวันนี้น้องฟิลตื่นกี่โมงคะลูกตื่นไม่ได้ดูนาฬิกาประมาณ 7:30 ได้ไหมตื่นสายเหรอลูกไม่ได้ตื่นสายหมายถึงทำอะไรเสร็จงั้น 7:30 อ๋อแต่ถ้าไปโรงเรียนเนี่ยหนูจะตื่นเช้า 6:00 ครับอันนี้ก็อยู่บ้านนะแต่ว่าเรามาเรียนออนไลน์แต่เราไม่ขาดไงใช่ป่ะโอเคนะตอนนี้น้องฟิวจดอะไรอยู่จดหรือลอกลูกภาษาไทยภาษาไทยนี่หนูหาไม่เจอเลยขอจีนดูแสดงว่าลอกเพื่อนใช่แต่ก็คือหนูหาไม่เจอไงหนูแค่ดูอันนี้เฉยๆโอเคครับผมการเรียนออนไลน์ต้องพกไมค์ด้วยมีลำโพงด้วยนะคะทุกคนเปิดเพลงฟังไหนอันนั้นคือแก้เครียดคาราโอเกะไปก่อนใช่ระหว่างรอครูไงมีวิชาดนตรีก็ว่าไปโอเคนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะน้องๆเรียนออนไลน์กันหรือเปล่าถ้าเรียนก็เม้นบอกกันด้วยนะครับน้องฟิวตารางเรียนออนไลน์ของหนูเป็นไงบ้างฟิวจะเริ่มเรียนตั้งแต่ 9:00 ถึง 9:30 แล้วก็พักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ 10:00 10:30 ไล่ไปอย่างงี้ถึง 14:00 ครับพี่ฟิวทำอะไรลูกเช็ดน้ำลายให้จี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดอีกทีนึงใช่เพราะว่าไหนดูหน่อยคือเขาป่วยนะเนี่ยช่วงนี้น้ำลายเริ่มยืดเยอะอีกเลยเดี๋ยวให้พี่ตาลพาเขาไปหาหมอนะครับใช้เต้นตึกๆเลยกลัวใช่ป่ะเขาขี้กลัวไงภารกิจของพี่ฟิล์มต่อไปคืออะไรขี้แมวป่ะพ่อใช่หนูเจอขี้ก่อนกินข้าวฮะหนูสามไม่ได้ถึงนี่เรายังไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ป่ะใช่แล้วช่วงนี้หนาวมากเลยบ้านน้องๆเป็นไงมั่งเฮ้ยวันนี้ไม่น่าเท่าไหร่นะแต่เมื่อวานหนาวมากนะครับเมื่อวานออกไปส่งพัสดุคือเย็นเยียบคือตาโตโลน้ำตาไหลอะตาโตโลตาโตโลโอ้โหตาโตโลตาโตโลฟังว่าขนลุกกับตาโตโล23
ก็ไม่สู้วันก่อนวันก่อน19 18ใช่ป่ะหนูว่าฟีลชินแล้วเพราะเวลานอนเปิดแอร์ก็20องศาโอ้ฟีลอ่ะพอมีการนอนด้วยอ่ะเออแล้วพอมานอนห้องหนูใช่ป่ะเปิด18เร่งอีกเต็มเลยหนูแบบว้าวระหว่างรอแม่เดือนมานะครับพี่ฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวขอวีคนให้จี้หน่อยมีน้องๆถามมาเยอะมากเลยอ่ะฟิล์มทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นจี้จี้เลยจี้จี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่เขาแอบเออเขาจะหลบๆเขาจะไม่ค่อยชอบสังคมมากใช่ไหมเขาจะอยู่หลังบ้านเขาจะมีที่นอนของเขาแหละเออส่วนลาเต้เขาก็จะอยู่ไปทั่วไม่ต้องเดินอย่างนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอาการของจีจี้ให้ฟังเดี๋ยวคือจีจี้เนี่ยเขาเคยไปฉีดยาสมัยเขาเด็กๆเข็มแรกแล้วเขาแพ้ยาแพ้จนเกือบตายเลยนะฟิล์มเนาะใช่เขาช็อกแล้วก็ไปฉีดยาแก้แพ้มาแล้วหลังจากนั้นเราไม่เคยฉีดวัคซีนให้เขาอีกเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแพ้ยาอะไรบ้างน้ำลายเลือดหางตัวเองเต็มเลยจี้ทุเรศเขานอนไงแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีอาการเหมือนคนแบบไอหอบหายใจแบบไม่ปกติใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะฟิล์มน้ำลายเขาจะยืดใช่ไหมปากอักเสบปากอักเสบพุงแก้มแล้วทีนี้เราไปหาหมอหมอบอกว่าปอดเปิดอะไรเขาไม่ดีแล้วเราจ่ายไปประมาณเกือบ 40,000 ใช่นะครับที่พาเขาไปรักษาเนี่ยแต่เขายังไม่หายเพราะคุณหมอบอกว่าไม่หายนะครับไม่ทันหายต้องกินยาช่วยอย่างเดียวใช่แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ไงพี่ฟิล์มเกิดที่นี่เขาบอกว่ารักษาไม่ได้แต่ที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใช่นะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้เราเป็นทาสแมวนะครับมีโรงพยาบาลดีๆนะครับลองแนะนำเราหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช่เพราะเราพาจีจี้ไปหาหมอเนี่ยคือหาหมดเยอะมากนะครับไปครั้งนึงเนี่ยครั้งหนักๆเลยก็ไปครั้ง 3-4,000 3-4,000 3-4,000 ใช่เสียค่ายากับค่าฉีดยาใช่แล้วก็ไปฉีดยาครั้งเนี่ย500,000นึงอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาหายนะนะพี่บิ๊มนะเพราะจีจี้เป็นแมวที่น่ารักนะครับอ้อนคนเก่งมากถ้าใครแบบว่าติดตามเฟซพ่อก็จะเห็นเวลาแบบว่าจีจี้มานอนเล่นด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับเนี่ยต้องคอยเช็ดปากเขาตลอดเลยตอนนี้นะแม่เดือนนะครับก็ไปซื้อกับข้าวให้พวกเราได้ทานกันแล้วนะครับเฮ้ยวัยรุ่นอิตาลีขาไม่ถึงอ่ะวัยรุ่นอิตาลีขาไม่ถึงอ่ะกวนนะแม่จะกินไหมข้าวจะกินไหมข้าวอ่ะกินดิครับแม่เดือนไปซื้ออะไรมาเนี่ยมีแกงฟักทองหมูต้มมะระเอี๊ยะทอดหมูยออีกอย่างนึงได้ครับผมไปซื้อถึงไหนมาหายไปตั้งครึ่งวันครับกลับมาแล้วทำอะไรต่อครับเนี่ยก็ทอดหมูยอกินกับแกงฟักทองอ๋อได้มา2อย่างดูแล้วมันน้อยไปว่างั้นใช่ค่ะต้องใส่น้ำมันไหมเนี่ยแม่ใส่สิครับหนาวเหรอหนาวค่ะโหใส่เสื้อหนาวมายืนทำกับข้าวต้องผิงไฟหน่อยไหมไม่ได้กันเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะหิวข้าวแล้วคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะนี่แค่ช่วงเช้านะยังผ่านไปตั้งเกือบ10นาทีแล้วนะครับโอ้โหยอดมากเลยน่าทานมากเลยหน้าที่สำคัญที่สุดในวันนี้นะครับนั่นก็คือการตักข้าวนะตักข้าวไม่เป็นจะไม่อร่อยใช่เหรอใช่อ่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ตักข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยเขาจะทานน้อยแต่เขาจะเติมบ่อยไม่ฟิลเติมบ่อยเดียวนี่นะครับก็ช่วงเช้าของเราก็จะทานกันประมาณนี้นะครับวันหยุดนะครับมาดูนะครับวันนี้แกงมีอะไรบ้างแกงมะระนะครับยัดไส้หมูนะครับอันนี้แกงอะไรครับแม่แกงฟักแกงฟักหมูครับผมนะแล้วก็ตามด้วยหมูยอทอดนะครับนี่เลยวันนี้ก็มีทั้งหมดอาหารของเรานะ3อย่างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนละกันนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงเช้าของพวกเรานะทานข้าวนะครับทานข้าวเสร็จแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวจะไปตักผ้านะครับมีแต่ของช่องนั้นเลยอ่ะทานอะไรก่อนดีบอกอุ้ยอันนี้พ่อชอบมากเลยแม่ไก่หรือหมูเลือกดีๆเอ้ยอันนี้แกงหมูใช่ไหมไม่ใช่แกงไก่หมูนี่เดี๋ยวเราหันมาดูฝั่งนี้นะครับระหว่างที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะพี่ฟิล์มทานอะไรอยู่เมลอนพี่ถูเอามาให้หวานมากอร่อยฟาร์มคุณภาพฟาร์มคุณภาพเดี๋ยวทานข้าวเสร็จทำอะไรต่อเนี่ยล้างจานแล้วก็เมื่อกี้ผ้าแม่ทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วหนูกินอยู่คนเก็บก็นะกรุบๆเลยต่อไปนะคะฟิล์มก็จะมาล้างจานนะคะหลังจากที่ทุกคนกินข้าวเสร็จล้างจานโอเคเรียบร้อยต่อไปนะคะฟิล์มก็จะให้อาหารจีจี้ที่เป็นอาหารซองกับเก็บอึน้องนะคะแค่นั้นเองงั้นเดี๋ยวเราไปดูครับ
จีจี้ลองแล้วทุกคนให้อาหารน้องเป็นการฉีกที่แบบเฮ้ย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 ให้เขากินไปก่อนเดี๋ยวต้องเก็บตรงนี้ก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงกระบะก็คือแบบจริงๆอ่ะมันต้องเปิดด้านหลังแล้วเก็บให้ฟิลรู้สึกเก็บยากเปิดมาอย่างนี้เลยแต่เราต้องเก็บทั้งสองกระบะเลยนะทุกคนมีกระบะเยอะก็เหนื่อยหน่อยเนาะงั้นเดี๋ยวขอเก็บก่อนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแม่กับน้องฟิลตากผ้ากันนะคะฟิลก็ให้อาหารจีจี้นะคะกับเก็บอึขี้แมวอะไรเงี้ยของน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไปดูกันว่าฟิลเนี่ยมาช่วยแม่ทำอะไรกันบ้างนะคะฟิลทำอะไรโยตากผ้าช่วยแม่เยอะปะเนี่ยเยอะนี่ในของฟิลกี่ตัวแล้วทั้งหมดนี่4ตัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ๋อโอเคนี่นะคะเดี๋ยวให้เขาช่วยกันตากผ้าไปก่อนนี่นะคะแม่ก็ตากผ้าอยู่แม่อาทิตย์นึงมี7วันซักผ้ากี่วัน3วันแม่ก็4วันแล้วแต่สภาพแล้วคือเขาซักตั้ง4วันนะทุกคนฟิล์มเหลือประมาณ3วันในการตัดสินใจว่าจะซักดีไหมเพราะว่าบางทีก็ชนกันแล้วก็ซักไม่ได้นะคะนี่น้องฟิล์มก็ช่วยแม่ช่วงที่ได้ซักบ่อยไม่ใช่อะไรนะสภาพมันเยอะสภาพเขาใส่แต่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวก็เลยซักทีหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวมันอับหมักหมมไม่ได้อยู่ตะกร้ามันเต็มตะกร้าเลยอ๋อมันหนาเสื้อผ้าหนาใช่เนี่ยฟิลก็ใส่แบบอารมณ์แบบวัยรุ่นอเมริกาแขนยาวขายาวเหมือนประเทศไทยเราแบบหนาวขนาดมันหนาวอ๋อมันหนาวก็ใส่ขายาวอย่างนะอ่าฮะส่วนแม่ก็ยังขาสั้นขาสั้นอยู่เป็นบางครั้งบางครั้งก็ขายาวมาเดี๋ยวเรามาดูห้องทำงานพ่อกันอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานเหมือนกันแต่ว่าพ่อจะนั่งอีกห้องนึงนั่นก็คือห้องนี้นี่เลยได้เวลาทำงานแล้วครับใช่ช่วงนี้ก็มีโควิดใช่ไหมที่พ่อบอกใช่รอบสองพี่ตั้นกับพี่เจนก็ไม่มีนะคะไม่ได้มาทำงานแล้วพี่เจนนั่งไหนนั่งนี่แล้วพี่ตาลไม่มาพี่ตาลนั่งฝั่งนี้แล้วก็จะมีพี่ฝึกงานอีก2คนพี่เฟรมกับพี่เปรี้ยวก็อยู่งานที่บ้านใช่ห้องเมื่อกี้อยู่บ้านทั้งหมดเลยใช่เหลือแค่พ่อนะคะนั่งคนเดียวห้องนี้เงาๆนั่งตรงกลางระหว่าง2โต๊ะทำงานอ่ะคือปกติก็แบบเต็มไปด้วยแบบว่าพี่เจแล้วก็พี่ตาลใช่มั้ยรอบนี้ก็จะเงาๆนะตอนนี้ก็มาตัดคลิปให้กับพี่ฟิล์มนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นงานของอะไรอ่ะของแตงโมของซิตต้าใช่ไหมซิตต้ากับอินบิวตี้เป็นสกินแคร์เซเว่นใช่บอกเลยว่าราคาถูกและดีมากครับผมโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นห้องทำงานของพ่อฐานะครับแล้วก็เช้านี้ต้องตัดงานส่งก่อนเที่ยงนะครับก็ยาวอยู่ในห้องนี้แหละตอนนี้คือ9โมงเหลือเวลาอีกน้อยนิดทันไม่น่า3ชั่วโมงทันเพราะว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จละเย่เพราะว่าทำไว้เมื่อวานด้วยนิดนึงแล้วใช่ใช่อันนี้จะเป็นงานบีบงานลูกค้านะครับไม่เชิญบีบค่ะสคริปต์เลยล่ะค่ะสคริปต์เลยเต็มหน้ากระดาษเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพ่อขอทำงานก่อนนะครับได้ให้พิมพ์ถ่ายให้ดูละกันที่เหลือเนี่ยจ้ะใช่เพราะเมื่อกี้ให้ทุกคนดูไปแล้วว่าแม่ตักผ้ากับน้องฟิลฟิล์มก็ทำภารกิจของฟิล์มแล้วให้อาหารแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอเคเราให้พ่อนั่งทำงานตรงนี้กว่าพ่อจะลุกจากตรงนี้ก็คือกินข้าวที่อย่างอ่ะทุกคนไม่ก็เดินเข้าน้ำมีแค่นั้นนะคะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเจอพ่อนี่นะคะฟิล์มก็บีบขนมแมวเลียมาให้ให้หนูฟิล์มนี่เดี๋ยวจะให้ฮีโร่มาลุกมาลุกมาลุกมาลาเต้ไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยลาเต้ไม่อยู่งั้นแบ่งให้ฮีโร่ฮีโร่มาอยู่ข้างหน้านี่มาเดินได้ปะเดินไม่ได้ได้สิไม่กลัวแบบว่ามันไม่อยากเดินไงไม่หมายถึงว่าไม่อยากเดินมาตรงหน้านี้ไงก็เดี๋ยวป้อนตรงนี้ก็ได้เราแวงอะไรอะเราแวงตามเลยตากผ้าเสร็จแล้วฟิวเสร็จแล้วโอเคเห็นแม่บอกวันนี้แม่จะไปทำสีผมด้วยไม่ใช่สีผมดิเคลือบคีราตินนะคะบำรุงผมสำหรับคนที่ยอมนี่นะคะทุกคนก็คือตอนนี้น้องฟิวนั่งตัดการบ้านอยู่การบ้านเยอะมากไอ้ปึกอันนี้ก็คือการบ้านที่ทำนะคะลองเปิดทั้งนั้นเนี่ยไม่มันมีที่ทำเองอยู่อ๋อก็แปลว่ามีที่ลองไงก็มีที่ทำเองอยู่เนี่ยเราโป๊ะสุชาลัตเราไม่เนียนนี่อันนี้เราก็ทำเองเนี่ยเราก็เล่นเกมไปด้วยนะอย่าหาทำนะทุกคนนี่นะเสร็จแล้วอีกหนึ่งวิชาโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวแม่ก็จะไปทำสีผมแล้วไม่
เคลือบเคลาตินเคลือบผมเฉยๆเออนั่นแหละก็คิดว่าย้อมตลอดไงเพราะว่ากลับมาทีไรสีมันก็จะเปลี่ยนนะคะทุกคนเวลาเขาเคลือบอ่ะเขาใส่สีให้แม่ด้วยนิดนึงใช่แต่เป็นสีแบบสีเคลือบนะไม่ใช่สีแบบทำแบบอ่าฮะอย่างเงี้ยไม่ใช่สีแบบนี้โอเคสีอะไรอย่างกันงั้นเดี๋ยวให้แม่ไปทำเลยละกันเพราะว่าอยู่หน้าบ้านนั้นเสียงมันดังนะคะบ้านฝั่งนู้นเขาต่อเติมอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่ไปทำสีผมก่อนสีผมอีกแล้วเคลือบเดี๋ยวให้แม่ไปเคลือบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันค่ะจ้านี่มีเด็กดื้อหนีออกจากบ้านไปไหนแล้วไปไหนล่ะ คิดว่าหลบอยู่ใต้นี้มันจะรอดเหรอฮะใช่ฮะตอนนี้นะคะเราสองคนก็คือว่างมากฟิลก็ไม่ได้เล่นเกมแล้วเพราะว่ามาดูหนังแทนนะคะฟิล์มก็นั่งเลื่อน IG ทวิตแล้วก็ Facebook คือทุกแอปที่ตัวเองมีในเครื่องก็คือไถมาหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยนะคะก็เลยไปหาเมลอนมากินแล้วคือแบบมันว่างอ่ะงานฟิลก็ทำเสร็จหมดแล้วนะคะก็วันนี้ชิวๆเหมือนจะมีถ่ายคลิปอีกทีก็ตอนเย็นเลยนะคะส่วนแม่ก็ออกไปทำผมฟิลก็คิดว่าผ่านมานานแล้วดูเวลาก็คือแบบยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยที่แม่ไปไม่ถึงแม่อ่ะดิไม่มันแบบบ้านมันเงียบอ่ะคือปกติถ้าแม่อยู่คือเราทำนิดทำหน่อยก็คือโดนด่าครับผมตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับไม่เดินไปไหนมาไปทำผมแม่ไปตั้งแต่ก่อน10โมงอ่ะตั้งแต่9โมง40อ่ะโอ้ได้หัวเขียวกลับมาเป็นเด็กฮังไม่แมงวันชัดๆหัวเขียวไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแม่ขอดูผมแม่หน่อยเฮ้ยทำไมหนอกเขียวๆอย่างเงี้ยโหโทนสีน้ำตาลอย่างเงี้ยไม่พูดเลยหรอสำทานธรรมชาติอ้าวฟิวไปทำมาด้วยเหรอไม่ได้ทำค่ะบอกแล้วสีธรรมชาติหรอคะไหนขอดูหน่อยค่ะงั้นๆน่ะผมก็ไม่สระว้ายดีเลย์นะเมื่อกี้แบบสระโอเคครับผมภารกิจต่อไปนั่นก็คือกินข้าวเที่ยงอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าบ้านเรากินกินนั่งๆนอนๆมีอยู่แค่นี้เหรอไม่คือช่วงเช้าคือแบบก็ไม่มีอะไรทำไงฟิล์มก็นั่งอะไรนะตอบลูกค้าส่งของอะไรครับผมตอนนี้นะก็ตักข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทานข้าวเที่ยงกันแล้วนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด4อย่างของเก่าเมื่อเช้า3แล้วก็บวกเพิ่มมาเป็นเกาเหลาอีก1นะครับแล้วด้วยกันรสชาติเป็นไงบ้างได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้อ๋อได้ใช่ไหมยังไงบ้างพี่ฟิล์มก็เหมือนเดิมก็ของเช้านั่นไงเดี๋ยวพี่ฟิล์มบอกว่าทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปส่งของใช่ไหมใช่ส่งชิ้นนึงแล้วก็ชิ้นช่างของด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนละกันไปแล้วตอนนี้นะฮะทานข้าวเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่ฟิล์มนะต้องล้างจานน้องๆนะครับมีหน้าที่ไปทำของเองหรือเปล่าที่อยู่ที่บ้านอ่ะบางคนก็ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านช่วยพ่อแม่น้องๆทำอะไรบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะครับใช่แล้วทำไมวันนี้ล้างจานเยอะจังนี่นะคะฟิล์มก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ให้แม่เนี่ยพาออกไปส่งของแล้วก็ได้ชานมมาคนละแก้วของฟิล์มเป็นน้ำผึ้งมะนาวใช่ปะใช่ของหนูเป็นชาไข่มุกธรรมดาแล้วก็เมื่อกี้แวะไปส่งของแล้วก็ไปซื้อซองพัสดุมาส่งของด้วยก็เดี๋ยวจะน่าเขียนชื่อไว้ก่อนเพราะว่าของยังมาไม่ถึงฟิล์มก็เขียนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมช่วงนี้แบบลืมเยอะมากเดี๋ยวน้องฟิล์มก็ร้องคาราโอเกะให้ฟังไหมมีใครอยากฟังวะไม่มีอยู่ใครอยากฟังมากยกมือขึ้นพักของเสร็จแล้วอันหนึ่งถึงมาตั้งนานแล้วแล้วก็รักคุณมากจนใจเธอทำไมยังจะไม่เข้าใจครับผมตอนนี้นะก็บ่าย2โมงครึ่งแล้วนะครับค่ะน้องฟิล์มไม่ได้เรียนแล้วลูกไม่ได้เรียนแล้วหนูเลิกตั้งแต่บ่าย2แล้วเรียนจบแล้วเหรอคะใช่แล้วทำอะไรอยู่คะเนี่ยนั่งเล่น ROV อยู่เฮ้ยเพราะว่าจะถ่ายคลิปอ่ะเห็นแดดแล้วไม่ไหวอ่ะแดดไม่ยุบเลยอืมใช่แล้วก็แม่ค้าของเราก็รับไปเรียบรับไปแล้วเหรอเข้าเฝ้าพระอินทร์เรียบร้อยเข้าเฝ้าพระอินทร์เลยเหรออย่าเสียงดังแต่เขารู้ตัวแล้วพี่พิมพ์ทำอะไรอยู่ก็ว่าจะดูชั้นวางของในห้องพ่อเพิ่งบ่นไปว่าจะมีที่วางหรอช็อปอยู่อ่ะกำลังจะเอฟใช่ป่ะกำลังจะเลือกคือความกว้างด้านข้างมันคือชั้นบนอะที่มันเป็นตู้หอยอะพอมันได้ประมาณ59เซนใช่ไหมคือจะ60ก็ไม่ได้คือถ้า60อะทรงสวยแล้วพอดีเป๊ะแต่ฟิล์มกลัวว่ามันจะแน่นไงเพราะไอ้ตรงที่หอยมันขยับไม่ได้แต่ข้างล่างอะได้ถึง69เพราะว่าโต๊ะมันขยับได้ได้ได้นั่งก่อนเอฟอยู่ว่างั้นโอเคปล่อยพี่ฟิล์มเขาดูไปก่อนแล้วกันนะครับใช่อยากได้ชั้นใหม่
ี้นะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็ย่อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตีแบดกันตีแบดตีฟิล์มดีนะแหมฟิล์มดื้อหรือเปล่ามาทุกคนเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องแล้วก็เดี๋ยวเรามาตีแบดกันดีกว่าโอเคน้องฟิลเตรียมตัวทำอะไรคะเนี่ยเตรียมตัวสตรีมแต่ตอนนี้เพิ่ง5โมงเองวันนี้มีสตรีมเกมตอนกี่ทุ่มตอน1ทุ่มแล้วตอนนี้เวลา6โมงแล้วมาทำอะไรตรงนี้เรามานั่งวอร์มมือวอร์มโรบอทเฮ้ยน้องฟิลเล่นเกมอะไรคะโรบอทโรบอทมันทำอะไรได้บ้างโรบอทมันก็คล้ายๆเดโก้อะเพราะมันจะมีด่านต่างๆที่คนสร้างไว้เราตอนนี้มันก็กำลังมีแบบเหมือนถ้าเราหนีจากภัยต่างๆแล้วพอแบบพวกซึนามิพายุภูเขาไฟเรสโตนประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้นะก็ใกล้จะ1ทุ่มแล้วนะครับพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะ นั่งดูแท็กทวีตเมื่อกี้เห็นยางมัดผมน่ารักดีเอฟทั้งวันเลยเหรอไม่หาตังทั้งนั้นใช่เหรอใช่เพราะว่าเพิ่งสั่งชั้นมาใหม่2ชั้นอีกแล้วอีกแล้วอะไรเพิ่งจะเปลี่ยนชั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาใส่ของอย่าให้ดูไม่ลบในห้องอันนี้เราดูคลิปกันด้วยตอนของมาถึงนะคะใครอยากดูก็ไปดูได้ที่ช่องน้องฟิล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 แฮปปี้ชาแนลนะฮะโอเคแม่ทำเป็นเซ็งนะครับเซ็งดิพ่อมาแต่ละทีหนูเราไปไม่ถูกเหรอโอเคผมแล้วน้องฟิลไปไหนฟิลสตรีมเกมใช่ไหมใช่แต่ว่าฟิลเพิ่งไปตีบัตรกับแม่มาแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วแม่ก็นะต่อด้วยการหมุนเอวยกเอวนะคะลดไขมันหน้าท้องโอเคปล่อยให้เขาโยกอยู่หน้าบ้านเนี่ยเงียบกริบเลยไปปั่นป่วนน้องฟิวไม่ห้องนอนสตรีมอยู่ไม่ใช่หรอปั่นป่วนได้แค่แบบไปทักทาย FC เขาไปแย่ง FC น้องฟิวเดี๋ยวไปเอ้ยโย่ What's up man เย้ไม่เห็นนี่ไม่ทันไม่เป็นไรนะทุกคนโผล่หน้าไปในกล้องเลยน้องฟิวทำอะไรอยู่คะสตรีมอยู่ค่ะสตรีมนอนฟิล์มต้องอยู่ให้เห็นในโน้นว่าจะเห็นฟิล์มด้วยโอ้ยล็อกเป็น500ค่ะการฟิลเตอร์เนี่ยมันก็เยอะค่ะโอ้โหนั่นจะเล่นยังไงอ๋อนี่นะคะตอนนี้ใครอยากเจอพี่ฟิล์มก็มาแล้วโอเคอ่ะทักทายน้องๆหน่อยพี่ฟิล์มเต็มเลยโน้นๆอ่านโน้นอ่านโน้นไม่ก็ต้องบอกกล้องตรงนี้ด้วยไงเน็ตหมุนอ่ะสู้ๆนะเน็ตหมุนก็สู้ๆไม่ทันเลยโหก็ไม่ทันคืออะไรอ่ะสวัสดีค่ะใครอยากเจอพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมาแล้วนะคะหลังจากหลายครั้งที่ทุกคนถามว่าพี่ฟิล์มอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะก็จะบอกตลอดเลยว่าพี่ฟิล์มอยู่อีกห้องนึงนะคะแต่พี่ฟิล์มย่อเข่าลงหน่อยเออเข้าไปอีกนิดเข้าไปอีกนิดเข้าไปนะคะโอเคค่ะโอ้โหมาเข้าอีกนิดขนลุกสวัสดีค่ะโอเคค่ะขอทานโอเคปล่อยเขาพี่ฟิล์มไม่เข้าใจสายเกมอ่ะเหรอบ๊ายบายไม่ใช่ทางเราใช่ไม่ใช่ของเรามาสายเอฟของอย่างเดียวโอ้โหโอเคพี่ฟิล์มเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันใช่ไหมตอนแบบเดี๋ยวฟิล์มจะขึ้นไปอาบน้ำเดี๋ยวเจอกันตอนฟิล์มอาบน้ำเสร็จแล้วกันโอเคเจอกันโอเคแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยยังฟิล์มก็จะมาสตรีมนะคะทุกคนรอดูกันด้วยนะงั้นสำหรับวันนี้นะฟิล์มขอตัวไปนอนกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันสตรีมหน้าค่ะไปแล้วนะคนบ๊ายบายจบแล้วครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็สตรีมเกมเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ3ทุ่มแล้วนะครับนี่แหละครับ1วันของพวกเรา Happy Channel นะก็เป็นอะไรที่แบบน้องๆดูเลยโอ้โหกินทั้งวันจริงๆอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้เองเหรอกินกันอาบน้ำแล้วนะอาบน้ำแล้วโอเคพี่ฟิวอาบน้ำแล้วไม่เดือนยังไม่ได้อาบน้องฟิวก็ยังไม่ได้อาบนะครับสตรีมเสร็จไงโอเคครับผมนี่คือ1วันของพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราไปแล้วบายขอตัวนอนก่อนนะคะครับผม